ได้ยินเลยค่ะได้ยินค่ะดิฉันสิริลักษณะโคมันนะคะหลายท่านพูดเรื่องคอร์รัปชันพอดีเด่นมาจากปปช.ก็ดิฉันก็อาจจะพูดได้เลยนะคะว่าภาษีมรดกกับเรื่องคอร์รัปชันนั้นอาจจะไม่มีผลต่อกันเลยค่ะเพราะว่าคนที่คอร์รัปชันนั้นเขาจะซุกซ่อนนะคะทรัพย์สินของเขาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปเก็บภาษีได้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะแต่ว่าเด่นยังอยากเห็นภาษีอันหนึ่งซึ่งในประเทศไทยไม่เคยมีและไม่แน่ใจว่าต่างประเทศมีในลักษณะไหนแต่เด่นอยากจะเรียกว่าเป็นภาษีลาภลอยนะคะภาษีลาภลอยหมายความว่าอะไรเวลาเราพูดถึงที่ดินเนี่ยนะคะที่ดินนั้นเนี่ยมูลค่ามันเพิ่มขึ้นมากก็ต่อเมื่อมีสาธารณูปโภคนะคะความมั่งคั่งนั้นมันเกิดขึ้นเมื่อมีถนนตัดผ่านนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้แค่นี้นะคะมันเป็นสาเหตุของคอร์รัปชันเพราะว่าคนก็จะรู้ว่าถนนจะตัดผ่านตรงไหนอย่างไรสนามบินจะไปสร้างตรงไหนอย่างไรไปกว้านซื้อที่ดินไว้ก่อนนะคะคือคนที่รู้ก็คือนักการเมืองรัฐมนตรีนายกคือคนที่รู้นั้นก็คือผู้ที่กุมอำนาจรัฐอยู่ใช่ไหมคะหรือว่าไม่กุมอำนาจรัฐอยู่ก็จะไปติดสินบนเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงบ้างอะไรบ้างจะได้รู้ว่าถนนนั้นจะตัดผ่านตรงไหนกว้านซื้อที่ดินตรงนี้นะคะที่ทำให้เกิดคอร์รัปชันถ้าหากว่าเราเก็บภาษีที่ท่านเรียกว่าภาษีลาภลอยถ้าหากว่าถนนตัดผ่านแล้วที่ดินของท่านขึ้นราคานะคะราคาพุ่งขึ้นไปสูงมากเก็บภาษีทำให้ท่านนั้นมีความพอใจเท่าเดิมอันนี้ใช้หลักเศรษฐศาสตร์เลยนะคะมีความพอใจเท่าเดิมรัฐเอาเงินนั้นไปทำอะไรก็ไปชดเชยคนที่ถูกเวรคืนทุกวันนี้บ้านเรามีปัญหาตรงนี้เพราะว่าเวรคืนตรงนั้นก็ไม่ได้ตรงนี้ก็ไม่ได้ประท้วงกันที่บ้านครัวใช่ไหมครับทางด่วนไม่สามารถตัดได้ตรงนี้ถ้าหากว่าเราเก็บภาษีคนที่ได้ประโยชน์จากการที่ราคาที่ดินพุ่งสูงขึ้นนั้นก็เอาไปชดเชยเขาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศก็ได้พัฒนาได้นะคะภาษีลักษณะนี้มันก็คล้ายๆ capital gains เหมือนกันเวลาเราพูดถึงภาษีเราต้องดูภาษีทุกตัวนะคะเรียนยังไม่ค่อยเห็นด้วยกับการที่ดูว่าประเทศไหนมีภาษีมรดกแล้วก็ดูไอ้ความเหลื่อมล้ำเปรียบเทียบ2จุดอะไรเนี้ยนะคะเรื่องที่ว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ